จอมรักจอมใจบทที่4ความคิดดีๆสายวันถัดมาจอมใจกลับมาสำรวจบ้านหลังจากที่ดูแลให้มารดาพักผ่อนแล้วเธอเก็บรวบรวมของใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อนำกลับไปให้นางระหว่างตรวจค้นอยู่นั้นพลันสายตาสะดุดเข้ากับกองจดหมายที่ซ้อนอยู่ในกล่องพลาสติกเปิดออกดูจึงรู้ว่าเป็นใบแจ้งหนี้จากธนาคารหญิงสาวถึงกับอึง้งเมื่อได้เห็นยอดหนี้สิน นานกว่าจะละมือมาฤดููข้าวของอื่นและพบหนังสือสัญญาเงินกู้ซึ่งใช้บ้านกับที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันสงสัยอยู่ตลอดว่าแม่หาเงินจากไหนมาส่งเสียให้เธอเล่าเรียนจนสําเร็จบัตรนี้กระจ่างชัดร่างที่คุกเข่าอยู่นั่งแตะลงกับพื้นอย่างอ่อนแรงถ้าหาเงินมาใช้นี่ไม่ได้บ้านต้องถูกยึดความทรงจําดีๆความรักความอบอุ่นยังลอยอวนอยู่เต็มแล้วเธอจะปล่อยให้มันถูกพรากไปอย่างนั้นหรือ จอมใจนั่งซึมกระถือสะเทือนใจต่อสิ่งที่ได้รับรู้ครู่ใหญ่ต่อมาจึงค่อยขยับตัวดึงความเข้มแข็งกลับมาสู่หัวใจแม่คนเดียวยังกัดฟันส่งเสียให้เธอร่่ำเรียนจนจบปริญญาทางที่ท่านมีวุฒิแค่ชั้นมัธยมต้นทุกยากหนักหนากว่าเธอตั้งกี่ร้อยกี่พันเท่ายังฝ่าฟันมาได้บัดนี้เป็นหน้าที่ของเธอแล้วที่จะต้องเป็นหลักให้ท่านได้พึ่งพิงบทพิสูจน์นี้เธอต้องผ่านมันไปได้เช่นกัน จอมใจรวบเอกสารทั้งหมดเก็บไว้ดังเดิมลูกขึ้นสำรวจข้าวของที่จะต้องนำไปโรงพยาบาลว่าครบหรือยังเสร็จแล้วดูความเรียบร้อยทั่วบ้านอีกรอบก่อนปิดประตูหน้าต่างเดินไปรอรถสองแถวเพื่อย้อนกลับไปโรงพยาบาลจะเข้ากรุงเทพกี่โมงละจอมนางจิตตรีถามเมื่อลูกเดินมาหยุดยืนที่ข้างเตียงว่าจะอยู่ดูแลแม่ต่อจะ้ะมือเรียวปลดเป้หลังหยิบของในกระเป๋าออกมาวางบนตู้เล็กๆเหล,ลวไหล เพิ่งเริ่มทานได้ไม่กี่วันลาแบบนี้จะดีเหรอเกรงใจเจ้านายมารดามองกึ่งตำหนิกลับไปทำงานเถอะไม่ต้องห่วงแม่หมอพยาบาลที่นี่ตั้งเยอะแยะไปอยากได้อะไรญาติคนไข้เตียงอื่นๆก็พอไหววานกันได้จริงอยู่ที่สภาพความเป็นอยู่ในโรงพยาบาลต่างจังหวัดยังหาน้ำใจกันได้ไม่ยากแต่ญาติคนอื่นหรือจะเหมือนญาติตัวต่อให้หมอหรือพยาบาลก็เถอะ ก็รักษาไปตามหน้าที่จะให้มาคอยเอาใจใส่เหมือนคนในครอบครัวดได้อย่างไรแม่ได้รับรื้ยังเจ้าวันนี้จอมใจเปลี่ยนเรื่องอีกฝ่ายถอนหายใจบางเบารู้จักลูกสาวดีแม้ภายนอกจะดูหงิมหิมหากเนื้อแท้จอมใจกลับเป็นคนดื้องเงียบหลับแล้วเพิ่งตื่นก่อนจอมมาไม่นานได้อะไรมามั่งคนถามมองเข้าของบนหลังตู้ขนาดสามชั้นเห็นของใช้กระจุกกระจิกไม่กี่อย่าง ใกล้มือเที่ยงแล้วเดี๋ยวพยาบาลคงเอายามาให้หนูหาอะไรกินหรือยังยังจ้ะจำยังไม่หิวเอาไว้ก่อนก็ได้คนพูดหย่อนก้ลงนั่งบนเก้าอีลูบขาเล็กผอมของนางอะไรกันยังไม่ได้กินอีกเหรอตั้งแต่เช้ามานะไม่ได้แล้วไปหาข้าวหาปลาใส่ท้องซะก่อนไปดูสิตะลอนขึ้นรถลงรถเป็นลมเป็นแล้งไปจะว่ายังไง ซุ้มเสียงดุแต่แววตานั้นห่วงอย่างจับใจไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกจ้ะแม่จอมแข็งแรงออกอย่าได้ประมาทไปเชียวถึงไม่เป็นลมก็จะเป็นโรคกระเพาะเอาแล้วนี่อะไรหนูอดมาตั้งแต่เช้าป่าน,นี้ท้องไส้มีรวนหมดแล้วเหรอเดี๋ยวจอมเอาไปกินจ้ะแต่ต้องให้แม่กินมือเที่ยงให้เสร็จก่อนนะจ๊ะดวงหน้าสวยหวานยิ้มประจบจนมารดาอ่อนใจครั้นได้หาอาหารเที่ยงรับประทาน จอมใจก็ใช้โทรศัพท์สาธารณะโทรไปเรียนให้คุณหญิงรำไพทราบเรื่องที่เธอจะขอลาง,งานต่อเสร็จจึงโทรไปแจ้งก่คุณรุจิเรศอีกทีหนึ่งตกเย็นในวันนั้นคุณหญิงรำไพเดินทางมาเยี่ยมถึงโรงพยาบาลจอมใจทั้งปรับเปลื้องและตื้นตันใจรู้สึกอุ่นใจขึ้นเป็นอย่างมากคุณหญิงรำไพแนะนําให้เธอพามารดาไปรับการรักษาที่กรุงเทพโดยอาสาเป็นธุระจัดการให้ทุกอย่างไม่เว้นแม้แต่ค่าใช้จ่าย หญิงสาวกระอักกระอ่วนเกินกว่าจะรับความกรุณาของนางหากผู้สูงวัยก็หวานล้อมอย่าคิดว่าป้าเป็นคนอื่นคนไกลสิจ้าหนูจอมจะด้วยเหตุผลกลใดไม่ทราบจุดที่นั่งสนทนากันนั้นอยู่ไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุเมื่อวันหวานหัวใจของจอมใจจึงหวั่นไหววูบวาบยามได้ชำเลืองมองโต๊ะตัวนั้นเธอแอบกลด่าตัวเองในใจคุยเรื่องสำคัญแท้ก็ยังพลาไปคิดถึงบุรุษหน้าโจรได้หน้าอายจริง บอกแล้วว่าหนูก็เหมือนลูกเหมือนหลานของป้าคุณหญิงเอ่ยขึ้นอีกกระแส,สเสียงแทรกเข้ามาในความนึกคิดของหญิงสาวอย่าคิดมากเลยนะพาแม่ไปรักษาตัวให้หายดีป้าจะหาหมอเก่งๆมาให้โรคนี้ไม่ร้ายแรงหรอกได้หมอดียาดีเดี๋ยวก็หายวันหายคืนเชื่อป้าสิ หนูเองก็จะได้ทำงานอย่างสบายใจไม่ต้องมาคอยห่วงหน้าพวงหลังแล้วอย่ามาคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณกันเลยป้านะแก่แล้วสมบัติมีมากทิ้งไว้เฉยๆก็สูนย์เปล่าได้ช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนสิยังมีประโยชน์เป็นกุศลติดตัวจอมใจได้แต่อำอึง้งจนท้ายที่สุดก็ยินยอมรับความช่วยเหลือ บารมีและอำนาจเงินของคุณหญิงรำไพบรรดาทุกอย่างได้รวดเร็วทันใจเพียงแค่นางกดโทรศัพท์สั่งงานเลขานุการส่วนตัวโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงก็พร้อมรอรับผู้ป่วยจอมใจเดินทางเข้ากรุงเทพไปพร้อมกับมารดาในคืนนั้นส่วนเมอร์ d ซ s b สเบซ์ซึ่งมีวิเชียนเป็นพลขับได้นำพาคุณหญิงตามรถตู้ของโรงพยาบาลไปไล่เลี่ยกกันห้องพักในโรงพยาบาลแห่งใหม่หรูหราสะดวกสบายไม่ต่างกับโรงแรมห้าดาว จนแทบไม่อยากเชื่อว่าน,นี่คือห้องพักฟื้นไข้คุณหญิงว่าจ้างพยาบาลพิเศษมาคอยดูแลผู้ป่วยจอมใจจึงถูกมารดาไล่กลับไปพักผ่อนแม้เจ้าหล่อนจะอิดออดอยากอยู่เองมากกว่าเช้าวันใหม่มาเกือบสี่ชั่วโมงแล้วในตอนที่จอมใจเดินทางกลับถึงบ้านจัดสรรในกรุงเทพร่างบางทุ่มตัวลงนอนบนเตียงครุ่นคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาตั้งแต่ได้รู้จักกับคุณหญิงรำไพชั่วไม่นานชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปดังพริกฝ่ามือ ได้มีการงานดีๆทำมีบ้านสุขสบายให้อยู่อาศัยมีรถคันโก้คอยรับส่งเดือนที่แล้วนี้เองเธอยังเป็นยายจอมใจเด็กสาวกระโปโลบัณฑิตจ,จบใหม่จากรั้วม,มหาวิทยาลัยพนักงานขายของตอกต่อยในห้างสรรพสินค้าทว่าวันนี้เธอกลายเป็นคุณจอมใจที่ใครเห็นต่างก็นอบน้อมไม่เว้นเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งเจ้านายอย่างคุณอัศสิทธิธ์เมื่อวานนี้อีกเช่นกันที่แม่ยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเล็กๆของรัฐ พักหอผู้ป่วยรวมอนาถาแต่วันนี้แม่กลับได้มานอนอยู่บนเตียงนุ่มกรุ่นกลิ่นหอมในห้องพิเศษของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำและแพงหูฉี่ชีวิตเหมือนฝันไปจริงๆน้ำส้มเย็นๆค่ะคุณหญิงหญิงร่างอ้วนคลนานเข่าตุบตับเข้ามาในห้องรับแขกและวางถาดใบเล็กลงบนโต๊ะเตี้ยๆหน้าโซฟาหลุยเลื่อนแก้วน้ำส้มเย็นเฉียบส่งให้ผู้เป็นนายก่อนนั่งพระเพียบถามถึงสิ่งที่อยากรู้คุณแม่คุณจอมเป็นยังไงบ้างคะ ผู้นั่งบนโซฟาปิดนิตยาาสารวางลงที่โตะ๊ะพามารักษาตัวในกรุงเทพแล้วก็คงไม่มีอะไรให้ต่องห่วงที่นี่หมอดียาดีเดี๋ยวก็หายแต่กว่าจะหว่าดล้อมกันได้ฉันพูดจนเหนื่อยนี่ก็เพราะเห็นแก่แม่หรอกนะถึงยอมมานางทอดถอนใจจะว่าไปแม่ลูกคู่นี้ก็น่าสงสารรักกันจริงๆ เห็นแล้วตื่นตันแทนเด็กกระตันอยู่อย่างหนูจอมหนีแหละไปอยู่ที่ไหนไหนคนเขาก็รักก็เอ็นดูแม่บ้านยิ้มยาว่าเหมือนที่คุณหญิงทั้งรักทั้งเอ็นดูใช่ไหมคะย่านางย้อนอย่างหมันใสแล้วกล่าวด้วยสีหน้าละมุนขึ้นถ้าได้มาเป็นลูกเป็นหลานฉันน่าแม่น้อมคงชื่นใจไม่รู้แล้ว นี่เสียดายเป็นได้แค่หลานอุปโลกแหมเป็นหลานจริงๆไม่ได้ก็เอามาเป็นหลานสะพ่ายเสียสิคะอีกฝ่ายยังกระเซาไม่เลิกใจหาได้คิดอะไรจริงจังหากคนฟังกลับคิดไปไกลแววตาของผู้เป็นนายส่องประกายวาววามโดยไม่น้อมไม่ทันสังเกตคุณโหน่นะอายุต่างเท่าไรแล้วเมื่อไรจะมีเมียสักทีเนาะอีชั้นเห็นจะตายก่อนในชื่นชมคุณผู้หญิงคนใหม่ คนนั่งพื้นรำพันถึงคุณหนูผู้ซึ่งตนเคยเลี้ยงดูมาแต่อ้อนแต่ออกคนบนโซฟาพลอยผสมโรมตัดทายนาะทิฐิแรงหัวใจแกร่งเหมือนหินอะไรที่มันรักมันหวงก็รักก็หวงเสเหลือเกินแต่อะไรที่เกลียดก็เกลียดจนจับใจตอนนี้มันเกลียดยามันฉันไดแต่ภาวนาขออย่าให้มันเกลียดถึงขนาดไม่มาเผาผีกันก็เท่านั้นแหละ โธ่คุณคะคุณหนูไม่ใจดำถึงขั้นนั้นหรอกแม่น้อมปลอกรู้สึกผิดที่ไปสกิดปมเศร้าในใจของอีกฝ่ายนานเท่าไหร่แล้วที่มันไม่เคยคิดมาเยี่ยมยากระแสะเสียงรำพึงแผ่วยังตัดพ้อต่อใครคนนั้นหากแล้วปรับเป็นปกติฉันเริ่มปรงได้แล้วล่ะแม่น้อมรู้ข่าวอยู่เรื่อยๆว่ามันยังสุขสบายดีก็พอใจแล้วจอมใจหลับเกือบสว่าง จึงตื่นค่อนข้างสายเจ้านายอนุญาตให้ลาง,งานต่อได้อีกวันเธอจึงมาเยี่ยมแม่เปิดประตูเข้ามาก็เห็นนางนอนหลับอยู่บนเตียงพยาบาลพิเศษนั่งอ่านนิตยสารอยู่ที่มุมโซฟาเงยหน้าขึ้นดูแล้วส่งยิ้มอ่อนหวานจอมใจยิ้มตอบพลางถามแม่เป็นยังไงบ้างคะไข่ลดแล้วคะ่ะคุณหมอเข้ามาดูอาการเมื่อเช้าให้ทานอาหารเช้าทานยาแล้วพิ่งหลับไปสักครู่นี้เองเช้านี้ทานข้าวได้เยอะ ไม่กี่วันก็แข็งแรงรุกไปทำโน่นทำนี่ได้แล้วล่ะค่ะคนในเครื่องแบบขาวรายงานอย่างคล่องแคล่วเป็นกันเองจนจอมใจนึกชอบคุณหญิงรำไยแวะมาเยี่ยมในตอนเที่ยงคนป่วยเพิ่งรับประทานอาหารและทานยาเสร็จจึงพอนั่งสนทนากันได้ผู้มากด้วยวัยและทรัพย์สินไม่มีทีท่ารังเกียจอีกฝ่ายแม้แต่น้อยรักษาตัวให้ดีนะแม่จิตรีให้ใหายไว รู้มาว่ามีกันอยู่แค่สองคนแม่ลูกไม่ใช่หรอือนางกล่าวชําเลืองมองจอมใจที่นั่งข้างเตียงมันดาด้วยแววตาเอ็นดูค่ะมีกันอยู่แค่นี้คนป่วยลูกผมดำสลวยของลูกพลางมองอย่างรักใครฉันก็ไม่อยากเป็นอะไรง่ายๆผววเจ้าจอมมันขอบคุณคุณหญิงที่เมตตาเราสองคนจริงๆค่ะชาตินี้จะตอบแทนบุญคุณกันหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้ โอ้โอ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 อยอย่าได้คิดว่าเป็นบุญคงบุญคุณอะไรกันเลยนะหนูจอมาทำงานกับฉันคอยอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยก็ทำให้คนแก่อย่างฉันหายเหงาไปได้แยะนี่แหละเขาถึงว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งปลาคนพูดหัวเราะพลอยพาให้คนฟังคลายความวิตกคุณหญิงนั่งสนทนาอยู่ร่วมชั่วโมงเห็นสมควรแก่เวลาจึงขอตัวกลับ ไม่มีใครรู้ว่านางคอยสังเกตจอมใจอยู่เป็นระยะด้วยความรู้สึกใหม่ที่ต่างไปจากเดิมเมื่อคืนนางนำคําพูดของแม่น้องมาคิดทบทวนอยู่หลายตลกและได้ข้อสรุปถ้าได้หนูจอมมาเป็นหลานสะพายก็เห็นจะดีไม่น้อยรูปร่างหน้าตาจัดว่าเข้าทีแม้ไม่สวยเด่นสะดุดตาแต่สวยซึ้งชวนพิชชวนมองเสียแต่ในตาอมโศกไปหน่อยด้านนิสัยใจคอนั้นผ่านพิจารณาตั้งแต่วันแรกที่เจอยิ่งได้รู้จักพูดคุยก็มั่นใจได้ว่า ฝากผีฝากไข้และฝากตาไทยของนางไว้ได้แน่เรื่องมารยาทยิ่งไม่ต้องพูดถึงพูดง่ายๆว่าผ่านเกณฑ์ทุกระเบียดนิ้วที่สําคัญแม้จอมใจจะดูอ่อนน้อมเรียบร้อยแต่ก็ใช่จะอ่อนไปเสียหมดคนแบบจอมใจถ้านานนงคะเนไม่ผิดต้องบอกว่าอ่อนนอกแข็งในตาไทยของนางน,นั้นแข็งเกินไปคือได้เจอกับคนอ่อนนุ่มนิ่มเห็นจะไม่กล้าหือกล้าอือกับผัวผัวว่าอะไรดี ก็เอาแต่ก้มหน้าก้มตาออออตามๆกันไปครั้นไปเจอกับคนแข่งยิ่งไปกันใหญ่อยู่กันไม่ทางไรคงทางใครทางมันเพราะไม่รู้จักประนีประนอมต้องแบบหนูจอมนี่แหละเหมาะสมที่สุดแล้วคุณหญิงยิ้มพลายแต่ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงที่จะทำอย่างไรนี่สิ